อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับต่อไปเป็นข่าวนี้เลยฮะแฮกเกอร์แสบเจาะระบบกล้องวงจรปิดคุกไทยไลฟ์ผ่าน YouTube ชัดๆอยู่แออัดขนาดไหนแฮกเกอร์แสบเจาะระบบกล้องวงจรปิดคุกไทยนะครับไลฟ์สดกันเห็นเลยนะครับผ่าน YouTube ได้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยนะครับว่าอยู่กันอย่างไรนะฮะตอนนี้ยุติการแพร่ภาพไปแล้วนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับอมรินทร์ทีวีนะครับรายงานว่าบนโลกออนไลน์นะครับมีการวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับถึงการเผยแพร่ภาพนะครับในเรือนจำในประเทศไทยผ่าน YouTube จนเห็นถึงทุกซอกทุกมุมเลยนะครับว่านักโทษทำอะไรกันอยู่นะฮะทั้งนี้ภาพดังกล่าวนะครับได้มีการเผยแพร่ใน YouTube Live นะครับโดยในไลฟ์เริ่มตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2562ที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ได้มีการระงับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในคลิปจะเผยแพร่ให้เห็นทั้งภาพในเรือนนอนโรงอาหารลานกลางแจ้งแล้วก็ที่ที่นักโทษต้องอยู่กันอย่างแออัดนะครับรวมไปถึงเรือนนอนชั้นเดียวที่ถูกดัดแปลงนะครับให้เป็นเตียง2ชั้นแล้วก็มีผ้าปูไว้นอนเท่านั้นนะฮะด้านกรมราชทัณฑ์พบว่าเรือนจำที่ถูกแฮกระบบนั้นเป็นเรือนจำในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็สั่งปิดระบบกล้องวงจรปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะรายงานเรื่องนี้ให้นายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจทวิตเตอร์ห้องข่าวพีนิวอินสตาแกรมพีนิวสเตชันและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ